อ่ะลองจับใหม่ที่ลูกวาดเลยลูกวาดรูปทรงเลขาคณิตนักเรียนวาดรูปทรงเลขาคณิตขึ้นมา3รูปนะครับ3รูปวาดรูปทรงขึ้นมา3รูปนะครับอย่าขยายสิลูกได้ไหม3รูป3รูปนักเรียนจำได้ไหมครับว่าอย่างไรวาดแบบไหนรูปทรงเลขาคณิตง่ายๆครับนี่ครับเห็นไหมครับใช้ตรงนี้อยากเดี๋ยวคุณครูจะวาดวงกลมคุณครูนำเมาส์คลิกที่รูปวงกลมนะครับแล้วก็วาดไป1รูปแล้วเห็นไหมครับขยับได้นี่ถ้ามีกรอบสีฟ้าขยับได้รูปอะไรอีกคุณครูเป็นรูปหกเหลี่ยมหกเหลี่ยมอีกหนึ่งรูปนะครับต่อไปสามเหลี่ยมก็ได้คุณครูจะวาดให้เหมือนตัวอย่างแล้วกันนะครับอีกหนึ่งภาพได้ไหมครับ3ภาพ3ภาพเท่านั้นเองง่ายๆวาดแค่นี้พอนะครับวาดแค่นี้แล้วรอเดี๋ยวเราจะลงสีกันนะครับเราจะลงสีกันวาดเลย3ภาพใครวาดเสร็จเรียบร้อยรอคุณครูก่อนนะครับรอคุณครูก่อนวาดแค่3รูปเท่านั้นนะวาดแค่3รูปอย่าไปขยายสิลูกนักเรียนไม่ต้องไปขยายไม่ต้องขยายกระดาษนะครับเวลาวาดไม่ต้องขยายนะครับทุกคนเลยไปขยายคุณครูไม่เคยสอนให้ขยายเลยนะครับไม่ต้องขยายนะให้ยังลบใหญ่กดคอนโทรลบวกคอนโทรลบวกคอนโทรลบวกกดพร้อมกันได้แล้วลูกกดยังลบก่อนสิลูกแล้วนี้ทำไมขยายอ่ะไม่ต้องขยายนี่ก็ขยายเหมือนกันใครให้ขยายลูกใครสอนไหนบอกสิใครสอนทำเองห้ามขยายลูกขยายตรงนี้แทนเห็นไหมนี่ก็เหมือนกันนี่ไปก็ไปขยายห้ามขยายนะครับห้ามขยายย่อเลยย่อลงมาเหลือ100%นะครับให้เวลาวาดสัก2-3 นาทีแล้วนะครับน่าจะ5นาทีได้เราด้วยซ้ำนะต่อกันเลยครับก่อนอื่นคุณครูจะให้นักเรียนใช้แปรงทาสีนะครับใครได้3รูปแล้วปฏิบัติต่อเลยนะครับปฏิบัติต่อเลยนำเมาส์ไปคลิกแล้วเลือกผูกกันมา1แบบนะครับนำเมาส์ไปคลิกที่ปุ่มผูกกันเห็นไหมครับปุ่มตรงนี้แล้วเลือกมา1แบบเลือกผูกกันมา1แบบเห็นไหมหลังจากนั้นนักเรียนเลือกสีมา1สีครับแล้วคลิกระบายรูปที่อยู่ด้านซ้ายสุดหรือรูปของนักเรียนรูปใดก็ได้1รูปนะครับใช้ผู้กันนะครับระบายสีลงไปเห็นไหมระบายสีลงไป1รูปเท่านั้น
ทรงเลขาคณิตของเธอ1รูปนักเรียนเข้าไปเลือกได้นะครับเลือกภูการได้มีให้เลือก3แบบนักเรียนเห็นลูกศรเล็กๆไหมครับที่ภูการก็เข้าไปเลือกได้พลิกเลือกสิลูกเลือกมา1คลิกแล้วไปกดเลือกสีคลิกยังแล้วระบายนั่นแหละลูกย่อลงลูกให้เหลือร้อยให้เหลือร้อยเดียวห้ามขยายห้ามขยายจอครูให้ระบายแค่รูปเดียวนะครับระบายไป1รูปเท่านั้นนะระบายเลยระบายเลยเราวันนี้เราฝึกใช้เครื่องมือเกี่ยวกับเรื่องของการระบายสีคุณครูให้นักเรียนเครื่องมือแรกก่อนครับระบายสีโดยใช้ภูกันภูกันมีอยู่3แบบนักเรียนเลือกมา1แบบแล้วก็ไปเลือกตัวเปลี่ยนขนาดหรือเปลี่ยนหัวภูกันนะครับอะไรลูกระบายจะระบายสีหรือว่าไงเนี่ยคิดเลยลูกคิดเนี่ยลากไปสิลูกนี่มันเป็นสีขาวอ่ะเห็นไหมเธอต้องเปลี่ยนเป็นสีสิพลิกสีก่อนวาดภาพระบายเลยลูกแบมครับภูกันคอนโทรลบวกคอนโทรลบวกพร้อมกันสิได้ไหมครับได้ไหมครับลงสีเวลาเราใช้ภูกันในการลงสีเนี่ยเวลานักเรียนลงสีจะค่อนข้างยากนิดนึงนะครับสีจะค่อนข้างยากนะครับอย่าลืมเราสามารถเลือกแปรงทาสีได้จากตรงนี้นะครับเลือกได้เลยนะครับแปรงทาสีหรือภูการจะมีให้เลือก3แบบด้วยกันครับเลือก3แบบคุณครูจะเลือกแบบที่2แล้วกันแบบที่2แบบนี้นะครับแบบนี้แล้วก็เข้าไปเลือกขนาดของแปลงจากตรงนี้นะครับเข้าไปเลือกขนาดของแปลงเห็นไหมครับคุณครูจะใช้ค่อนข้างที่จะใหญ่หน่อยเห็นไหมจะได้ระบายสีได้ชัดขึ้นนะครับหรือใหญ่แบบนี้ก็ได้แล้วเลือกสีครับสีส้มแล้วก็ระบายลงไปครับเห็นไหมครับเวลาเราระบายเราก็ค่อยๆระบายคลิกซ้ายค้างไว้แล้วก็ระบายไปเรื่อยๆมันจะล้นนิดหน่อยไม่เป็นไรครับล้นนิดหน่อยไม่เป็นไรนะระบายลงไปครับเห็นไหมระบายให้ชัดนี่ไหมครับได้เรียบร้อยนะได้เรียบร้อยมีใครยังไม่ได้บ้างไหมมีใครยังไม่ได้บ้างไหมครับ1รูปเท่านั้นในการลงสี1รูปครับ1รูปหนึ่งรูปนะครับเพื่อนเราที่อยู่ที่หน้าจอลงสีเรียบร้อยนะครับลงสีเรียบร้อยลงรีบเลยลูกรีบเลยคลิกซ้ายค้างไว้ระบายลงไปคลิกซ้ายค้างไว้ระบายสีลงไปใครเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอก่อนนะครับดีมากดีมากรอก่อนลงสีเลยลูกคลิกเลือกแปลงเลยลงสี
นี่คือการใช้แปรงทาสีนะครับต่อกันเลยต่อไปคุณครูจะใช้อีกเครื่องมือหนึ่งนะครับอีกหนึ่งเครื่องมือก็คือเรื่องของการใช้กระป๋องสีสเปรย์นักเรียนใครที่ลงสีรูปแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วนำเมาส์ไปคลิกที่กระป๋องสีสเปรย์ครับนะครับที่กระป๋องสีสเปรย์แล้วก็ทำอย่างไรต่อให้ไปลงสีเลยครับไปพ่นสีโดยการที่คลิกเลือกหัวฉีดก่อนเห็นไหมในตรงนี้จะมีส่วนของหัวฉีดให้นักเรียนเข้าไปคลิกเลือกครับหัวเล็กหัวใหญ่กระจายได้เล็กกระจายเส้นใหญ่ได้กว้างก็เข้าไปเลือกแล้วก็เลือกสีครับแล้วนักเรียนก็พ่นลงไปนะเดี๋ยวดูตัวอย่างของคุณครูครับเข้าไปเลือกจากตรงนี้นะครับเห็นไหมกระป๋องสเปรย์อยู่ตรงนี้นะครับนักเรียนเข้าไปคลิกที่รูปสามเหลี่ยมเล็กๆนะตรงนี้นะครับแล้วก็ไปคลิกที่กระป๋องสีสเปรย์คุณครูก็เข้าไปคลิกที่สีมาเปลี่ยนหัวฉีดก่อนเปลี่ยนหัวฉีดเห็นไหมเปลี่ยนหัวฉีดตรงนี้